ในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมานุกูลคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นกล่าวบนเวทีค่ะครับเรียนท่านรองประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลนะครับที่เรามีพันธกิจหลักนะครับสำคัญก็คือในเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับการผลิตผลงานวิจัยทางการพยาบาลและทางด้านสุขภาพนะครับเพื่อที่จะเป็นความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็ก่อเกิดประโยชน์ให้กับสังคมนะครับตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนนะครับตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับตามพันธกิจนะครับในแต่ละยุคสมัยนะครับของทีมผู้บริหารนะครับในแต่ละชุดรวมทั้งบุคลากรคณาจารย์ของคณะนะครับที่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนถึงปัจจุบันนะครับก็เกือบจะ60กว่าปีนะครับก็ได้ให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพในการทำงานทุกๆด้านนะครับทั้งด้านการจัดการศึกษาการวิจัยบริการวิชาการนะครับเนื่องจากเราเป็นสถาบันที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพนะครับที่ไปรับใช้สังคมนะครับไม่ว่าจะทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่งในส่วนของการผลิตผลงานวิจัยนะครับแล้วก็นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางการพยาบาลนะครับแล้วก็เน้นที่คุณภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับทั้งในเชิงการศึกษานะครับนโยบายสังคมนะครับตลอดจนในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งพันธกิจเหล่านี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของคณะนะครับที่เรามีต่อสังคมในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะครับพยาบาลทั้งในระดับตรีโทเอกนะครับซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะในทุกระดับนะครับจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีทักษะนะครับความสามารถในการที่จะให้บริการทางการพยาบาลทั้งในเชิงวิชาชีพและก็เชิงวิชาการนะครับรวมทั้งในเรื่องของการตอบสนองนะครับต่อความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งคณะเราก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรก็คือการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำนะครับหรือระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัยนะครับซึ่งเราตั้งเป้าว่าจะเป็น100อันดับแรกของโลกนะครับในการจัดลำดับ QS University Ranking นะครับซึ่งความเป็นสากลเหล่านี้นะครับก็จะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับหรือคุณค่าต่อบุคลากรแล้วก็ลูกค้าขององค์กรของเราหรือว่านักศึกษานะครับทำให้องค์กรได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับพัฒนาในเรื่องของด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับการวิจัยตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษาการเป็นผู้นำนะครับการเป็นพลเมืองโลกตลอดจนการเกิดเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินะครับมาเป็นกลไกในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการที่จะบริหารองค์กรนะครับเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของคณะนะครับนำไปสู่การที่เราจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อให้คณะบรรลุวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งเกณฑ์ TQA ตรงนี้ก็ช่วยให้เรามองในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับว่าของเรามันมีความเป็นระบบแล้วหรือยังมีกระบวนการวางแผนยังไงบ้างในเชิงกลยุทธ์นะครับเชิงรุกนะครับแล้วก็มีการกำหนดกระบวนการดำเนินการต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็คณะก็ได้มีการประเมินตนเองนะครับทำให้ผู้บริหารทีมผู้บริหารได้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงนะครับว่าระบบการบริหารจัดการของตนเองยังมีข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้างนะครับแล้วเราก็นำมากำหนดวิธีการนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะนะครับให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงนะครับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
นะครับตลอดจนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในนะครับที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ของเรานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานได้บรรลุนะครับวิสัยทัศน์นะครับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเผชิญกับปัญหาในเรื่องของโรคระบาดนะครับโควิด-19 ก็ตามนะครับคณะเราก็ยังสามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้อย่างดีนะครับเพราะเราก็คิดว่าเรามีการบริหารจัดการที่มันมีระบบแล้วก็มีความชัดเจนนะครับอีกทั้งเรามีค่านิยมขององค์กรนะครับที่เอื้อต่อการทำงานนั่นก็คือ FONCMU นะครับซึ่ง F ก็คือการทำงานที่เราเน้นในเรื่องของคุณภาพในทุกด้านนะครับที่เราเรียนfocus on quality นะครับการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของ organizational leadership นะครับการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน nurturing นะครับความผูกพันมุ่งมั่นทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ commitment and community concern นะครับความมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับ morality และสุดท้ายก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของคนในองค์กรก็คือความเป็น unity นะครับจากความมุ่งมั่นนะครับเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นะครับโดยการนำเกณฑ์ TQA มาใช้เป็นแนวทางนะครับก็ส่งผลให้เราเกิดผลลัพธ์นะครับในทางที่ดีนะครับสะท้อนถึงความที่เราจะใกล้บรรลุความสำเร็จของวิสัยทัศน์ของเรานะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับคณะเราก็ได้รับการจัดอันดับนะครับQS World University Ranking by Subject หรือ by Nursing นะครับจัดอันดับอยู่ที่ลำดับที่151ถึง170นะครับซึ่งก็เป็นปีแรกที่เราเข้าสู่ QS ranking นะครับของUniversity ranking นะครับแล้วก็จากความมุ่งมั่นที่เราได้ดำเนินการนะครับของคณะมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ผลลัพธ์ที่สำคัญนะมีระดับดีกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็แนวโน้มที่ดีแล้วก็อาจจะดีกว่าคู่เทียบนะครับจะเห็นได้จากผลลัพธ์สำคัญนะครับเช่นหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาโทนะครับของเราจำนวน12หลักสูตรนะครับได้รับการประกาศสถานะเป็น ACEN Candidacy นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการไซวิสิตนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับก็เราก็คิดว่าผู้ใช้บัณฑิตนะครับก็จะมีความพึงพอใจนะครับกับคุณภาพนะครับไม่ว่าเชิงวิชาการเชิงวิชาชีพนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าจำนวนการรับนักศึกษาของเรานะครับมีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บรรลุตามแผนการรับของเราตลอดจนในเรื่องของบทความนะครับทางด้านการวิจัยที่เรามีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาตินานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่าคณะพยาบาลศาสตร์เราก็ยังจะมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากลนะครับโดยการนำเกณฑ์ TQA มาเป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับขีดความสามารถของด้านการบริหารจัดการนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะสามารถปรับตัวขององค์กรนะครับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถที่จะส่งมอบคุณค่าตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มนะครับส่งผลให้การดำเนินงานของเราดีขึ้นนะครับซึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรในการได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC ในครั้งนี้นะครับซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นจากทุกคนภายในองค์กรนะครับที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับแล้วก็ร่วมมือกันทำงานเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับตามมอตโต้ของคณะนะครับที่กล่าวว่า work together we are proud นะครับโดยคณะยังคงมุ่งมั่นนะครับที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับตามแนวทางของ TQA นะครับเพื่อให้เราบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในระดับสากลนะครับทั้งด้านการศึกษาและการวิจัยครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีนะ